รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลายเป็นคนแก่ที่ไม่เหลือสมบัติอะไรเลยลำดวนจะเกลียดใช่ไหมผมต้องการให้ภาคมันไม่มีที่ซุกหัวนอนลำดวนมึงจะได้แก้แค้นให้แม่ของมึงสนับสนุนโดยเปาวินวอชเพิ่มพลังใหม่ช่วยป้องกันคราบย้อนกลับพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบสีหน้าตื่นไปกินข้าวสีหน้า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 ตื่นสีหน้าคุณท่านครับผลการชันสูตรเนี่ยเพราะว่าเกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับเกิดจากสภาวะที่หัวใจเนี่ยทำงานผิดปกติจึงทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายหมอเสียใจด้วยนะครับสุมาลีฝีมือมึงใช่ไหมทำไมไม่ฆ่ากูมึงทำแบบนี้ทำไมมึงออกมากูไม่กลัวมึงสุมาลีมึงออกมาคุณพ่อครับคุณพ่อใจเย็นก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยคุณพ่อช่วยด้วยครับคุณพ่อช่วยด้วยครับมีใครอยู่ไหมครับช่วยด้วยครับOh.
านะเอาคืนมานะหยุดทั้งสองคนนั่นแหละงั้นเอาอย่างนี้ไหมเราสามคนจะร่วมเป็นเจ้าของสมบัติด้วยกันแล้วเราจะฝังมันด้วยกันตกลงไหมตกลงแต่มีข้อแม้เราต้องสาบานว่าจะไม่โกงกันไม่ทรยศกันตกลงไหมโอ้รีบฝังเถอะหิวแล้วเนี่ยจะได้กลับกันสักทีเฮ้ยไม่เราต้องสาบานให้ผีฟ้ารับรู้ธรณีเป็นพยานแบบนี้โอ้ยด้วยเลือดด้วยวิญญาณด้วยคำสาบานด้วยอาคมด้วยชีวิตสมพันธ์ฉันตายไปแล้วเหรอนายยังไม่ตายหรอกภาพแล้วเวทบอกว่านายตายไปแล้วเนี่ยผมยังไม่ตายใช่ไหมคุณหญิงพูดอะไรแบบนั้นล่ะคะคุณแค่เป็นลมไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดมากคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นไงบ้างครับพ่อขอโทษนะลูกที่ทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ตอนนี้คนที่พ่อไว้ใจจากพ่อไปหมดแล้วคราวหน้าก็คงจะเป็นพ่อแล้วอย่าพูดอะไรเป็นลางแบบนี้สิคะฉันกลัวพระคมพ่อต้องพึ่งลูกแล้วเรื่องที่ไอ้เชวานได้หุ้นทั้งหมดของพ่อไปพ่อจำเป็นจริงๆเพื่อช่วยลูกกลับมาแต่สุดท้ายพ่อก็เสียรู้มันจนได้คุณพ่อครับคุณพ่ออย่าคิดมากเลยนะครับผมขอโทษนะครับที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้แต่ผมจะพยายามครับจะพยายามเอาทุกอย่างกลับคืนมาให้ได้ครับแล้วลูกจะจัดการมันยังไงคุณพ่อจำโปรเจกต์ใหม่ที่ลาวได้ไหมครับผมว่านะครับมันมีอะไรที่ผิดปกติบางอย่างนะครับคุณพ่อผมจะลองสืบค้นดูนะครับว่าคนอย่างไอ้ชัชวาลเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรบ้างครับขอบใจมากแล้วลูกลูกต้องจัดการให้ได้นะเพราะไอ้คนอย่างชัชวาลเนี่ยมันไม่ปล่อยเราไว้แน่ๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยอนัญญตาความดื้อและความจองหองของเจ้าจะนำพาเจ้าไปสู่ความทรมานข้าไม่กลัวอีกต่อไปแล้วตอนนี้ข้ารู้ความจริงทั้งหมดแล้วขอแค่เพียงคนรักของข้าปลอดภัยต่อให้ข้าจะต้องตายหรือทุกข์ทรมานข้าก็ยอมดีไอ้เจ้ากล้าหาญขนาดนี้เจ้าก็คงจะยินดีที่จะเห็นคนที่เจ้ารักค่อยๆตายลงไปด้วยสินะนัญญาตา
พาคมท่านเทวราชาข้าขอล่ะอย่าทำอะไรเขาเลยถ้าเกิดท่านอยากลงโทษหรืออยากแก้แค้นเขาขอให้ท่านทำมันกับข้าแต่เพียงผู้เดียวมนุษย์ที่มีกิเลสหนาอย่างพวกมันคิดแต่จะครอบครองในทรัพย์และสมบัติที่ไม่ใช่ของตนไม่เคยคิดสำนึกผิดแม้แต่จะคิดนำสมบัติกลับมาคืนเจ้าของพวกมันจะต้องได้ลิ้มรสความเจ็บปวดมากกว่านี้อย่าข้ายอมแล้วข้ายอมแล้วข้ายอมทำตามคำบัญชาของท่านทุกอย่างเจ้าหมายความว่าอย่างไรข้าจะยอมเชื่อฟังและยอมอยู่ภายใต้อานัตของท่านเพียงแต่ท่านต้องให้วาจาสิทธิ์กับข้าหากข้านำสมบัติของท่านกลับคืนสู่เทวาลัยได้ท่านต้องปล่อยพาคมไปสิ่งที่ข้าต้องการก็คือสมบัติที่จะนำพาความรุ่งเรืองกลับสู่ดินแดนของข้าหาใช่ชีวิตที่ไร้ค่าของชายอันเป็นที่รักของเจ้าไม่จงอย่าลืมคำสัญญาของเจ้าเช่นกันสนับสนุนโดยเปาวินวอชเพิ่มพลังใหม่ช่วยป้องกันคราบย้อนกลับพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบฉันเห็นข่าวแล้วนะแกเป็นไงบ้างอะคุณทำแบบนี้ทำไมครับคุณพ่อช่วยคุณมามากคนอย่างนั้นเนี่ยนะจะช่วยใครเป็นถ้าอยากดูละครนางไม้กันต่อนะครับอย่าลืมกด Subscribe GMM 25 Thailand กันเยอะๆนะครับ